มาดูเรื่องทางสังคมกันบ้างนะครับโอ้ข่าวนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะผมฟังแล้วผมก็สะท้อนใจนะเราอย่างที่บอกเราเป็นคนมีพ่อมีแม่ก็โตมาก็พ่อแม่เลี้ยงส่วนใหญ่นะแล้วก็ปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างนี้ผู้มีพระคุณของเรานี่นะมีคลิปหนึ่งนะครับในแอปทิกต็อกนะซึ่งมีผู้โพสต์เนี่ยนะครับชื่อว่าสุ P 1 2 3 1 2 3นะครับเป็นคนโพสต์คลิปเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์คือนั่งอยู่บนรถตู้รถตู้แต่ว่าโอ้โหฟังมาสักพักหนึ่งแล้วือไม่ไหวขอขออัดสักนิดนึงเถอะมันก็เลยเป็นเสียงมาแต่ว่าคิดว่าทะเลาะกับใครปรากฏโทรคุยกับแม่เป็นรถตู้จากถนนกิ่งแก้วไปอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเป็นเสียงผู้หญิงโทรศัพท์คุยกับแม่ล้วก็คุย คือที่ไม่นับเนื้อหาที่คุยกับแม่ว่ามันเป็นอย่างวันนี้แล้วนะค่ะการคุยโทรศัพท์ในรถสาธารณะก็คุยเสียงดังขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วที่สําคัญคือคุณนรลลุมนช่วงนี่โควิดเนี่ยค่ะเราไม่ควรที่จะพูดกินอะไรในรถสาธารณะในรถตู้เหมือนในลิฟต์นะเวลาเราขึ้นลิฟต์เนี่ยเขาจะมีป้ายเลยนะห้ามคุยห้ามกินคุยนะห้ามอะไรทั้งสิ้นห้ามรับห้ามคุยโทรศัพท์ห้ามคุยกันเองด้วยแต่ก็มีนะ บางคนเนี่ยอยู่อย่างคอนโดผมเนี่ยพูดเลยนะไม่รู้ธุระอะไรนกหนาวางหูสักนาทีเดียวเนี่ยแป๊บเดียวคืออยู่ห้องเลยยัไม่กลับไปคุยมีไม่น้อยเลยไงเรียกร้องสังคมที่ดีแต่ว่าตัวเองไม่ปฏิบัติตามกฎอะไรเลยคือเขาป้องกันการกระจายการไล้ชิดกันำลายของนต่างๆนะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันเนื้อหาที่เขาคุยกันเนี่ยนะครับมาถึงที่สาวคนนี้ในคลิปเนี่ยคุยกับปลายทางซึ่ง ก็เป็นแม่ถ้าทำฟังจากเนื้อหาเนี่ยนะคนโพสต์เนี่ยเขาเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไปทํางานไม่ทันรถรับส่งก็เลยนั่งรถตู้จากกิ่งแก้วมาบางบ่อฟังแล้วหดหูมากลูกคุยกับแม่เขาเขา,าเขียนสั้นๆว่าเรียนจบแล้วจะให้แม่หาเงินออกรถให้สองแสนสามแสนแล้วบอกให้แม่เนี่ยรับนี่ไปตัวเองจะได้ขี่รถสบายๆนี่คุยโทรศัพท์กับแม่นะบอกคนแบบนี้มีด้วยเหรอยังมีในสังคมนี้อีกเหรอแล้วก็เอาเสียงนั้นมาลงให้ฟังครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับว่า ที่เขาออกคุยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบแล้วเราฟังแล้วเราคิดกันยังไงนะครับไปฟังคลิปกันเลยครับมีให้ไม่ได้แบบบุญแม่ไม่ถึงไงลูกเรียนมาเรียนจบสูงมาได้เลยเพราปัญญาของลูกไงพ่อแม่มีปัญญาหรอกคนอย่างอเองเี้ยรู้ตัวเองไงลูกอ่านหนังสือเตรียมสอบราชการละตอนที่อ่านหนังสือ ขออนุญาตทำความก็จะแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมคนที่ถ่ายที่เราเห็นหน้ากากเนี่ยไม่ใช่คนพูดแต่ว่าเขานั่งอยู่ในรถแล้วเขานั่งมาสักพักแล้วก็แบบอัดคลิปดีกว่าก็มันก็ไม่สามารถจะเอาโทรศัพท์ไปส่งคนพูดได้ก็เลยต้องเอาไปบนตักตัวเองนะคะเอาได้ยินเสียงแหละเออก็ได้ยินเสียงแล้วเข้าใจว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงของปลายทางด้วยก็เลยคุยกับพี่กองว่าเขาน่าจะเปิดสปีกเกอร์โฟนด้วยนี่ทั้งเปิดให้ได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงตัวเองในรถด้วยนะ คือคือไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฟังแล้วเนี่ยคือในฐานะที่คุณนรุมวนก็มีลูกผมก็มีลูกเห่นนะ,ะออลูกโตไม่เท่ากันเนี่ยย,ยังลูกยังเด็กอยู่ลูกเราโตแล้วเนี่ยโอ้เราบอกโอ้โชคดีนะผมเนี่ยโชคชด, <laughs> นะชดีคุณนรุมวนก็ลุ้นกันไปแต่ก็คงโชคงดีแหละเพราะว่าก็คงสั่งสอนกันดีเนี่ยนะที่ถ้าใครมีลูกแบบนี้เนี่ยโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจมากก็ยังถามพี่กองว่าเอ๊ะน้องเขาไม่สบายหรือเปล่าเพราะว่าคนปกติไม่น่าจะพูดขนาดนี้นะ การพูดด้วยถ้อยคําแบบนี้ตักกะแบบนี้เนี่ยนะมันก็สะท้อนอะไรอยู่วิธีคิดต่างๆเ,เป็นยังไงซึ่งหลายคนบอกก็น่ากังวลนะนี่อาจจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างหลังๆนี้เราได้ยินบ่อยมากขึ้นแนวคิดเรื่องการทําไมต้องกระตันอยู่ด้วยถูกไหมครับทําให้เราเกิดมาแล้วอ่าเนี่ยเนียไอ้กระบวนการเผยแพร่ความคิดแบบนี้มันแพร่หลายมากขึ้นนะครับจากเขาก็ต้องการเอาคนรุ่นใหม่มาเป็น ประโยชน์ในทางการเมืองเนี่ยเาขาก็ต้องต่อต้านค่านิยมที่ดั้งเดิมของสังคมนะครับสังคมเรื่องค่านิยมการการตุนกรตันยู่ค่านิยมเรื่องการเคารพผู้อาวุโสทําไมเราเท่าเทียมกันมันไม่ต้องมีอาวุโสอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วคนที่พูดเนี่ยคนที่บอกเรียกร้องให้เท่ากันเนี่ยอยู่บ้านนี้สวัสดีพ่อแม่ไหมเรียกเขาเรียกแม่แมหรือว่าเรียกเธอเรียกสหายหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเนี่ยเราเคยเอามาเอาเฟซบุ๊กเข้ามาออกให้ดูแล้วว่า เนี่ยตั้งคำถามกับการความกตันอยู่ทำไมต้องเลี้ยงอ่ะเพราะว่าไม่ได้อยากออกมาเนี่เว่าแม่ทำผมออกมาเองอะไรประมาณนี้ยซึ่งตรงนี้คุณนลมมค่ะไม่ใช่เพิ่งมีนะค่ะคือผมเนี่ยเคยรู้จักกับนักเคลื่อนไหวบางคนเคยทำงานด้วยกันด้วยนะเขาญาตไม่บอกชื่อเขาทะเลาะกับที่บ้านนะค่ะแล้วตอนนั้นเราเป็นรุ่นน้องเขาเป็นรุ่นพี่เขาทะเลาะกับที่บ้านออเขาก็มาพูดทํานองนี้นะ แล้วผมก็ลืมแล้วจนจนมีการพูดตักกะแบบนี้อีกเลยนึกขึ้นได้อ๋อพี่คนนี้เขาเคยพูดให้เราฟังว่าเขาไม่ได้อยากออกมาเนี่ยเขาเกิดมาจากความใกล้ของพ่อกับแม่มันก็ไาม่จําเป็นจะต้องอะไรกันแบบนี้ประมาณอย่างนั้นคือมีคนคิดอย่างนี้จริงมีคนคิดแบบนี้นนแล้วดีนี้ดูเหมือนว่าเริ่มแพร่หลายมากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันน่าตกใจคะนะฮะเอออันอย่างนี้ถ้าเป็น พ่อแม่นี่ต้องป้องกันยังไงพี่ก้องช่วยชี้แนะผู้ปกครองอยู่ที่บ้านหน่อยโอ้ไม่ไม่รู้จะชี้แนะอย่างไรแล้วเนี่ยดูแลกันตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่เด็กเลยจริงๆมันพอเด็กเกันตอนนี้ยากขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาเนี่ยนะลูกเนี่ยถ้าเลยมสามไปแล้วนะสอนอะไรยากมากนะถ้ามปลายปุ๊บเขาจะเป็นเพื่อนของเพื่อนนะเขาจะไปเชื่อเพื่อนคือโลกเขาคือเพื่อนและสังคมยิ่งเดี๋ยวนี้ ไอ้มีโซเชียลมีเดียขึ้นมาเยอะๆมี Facebook มีอะไรสมัยผมเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ลูกก็ยังไม่ค่อยมี Facebook อะไรมันไม่ไม่ไม่เยอะมากมายเนี่ยนะอันนี้เขามีกูนเขาละอ,อ๋อเดี๋ยวนี้มันจะแบบนี้เราก็เนี่ยต้องดูแลก็ตั้งแต่ใกล้ชิดแต่ก็เข้าใจสภ,ภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆม,มันก็อาจจะไม่ได้เอื้อให้กับทุกคนนะครับก็เอาใจช่วยกันและกันนะครับ